ขอให้กำลังใจชาวบ้านที่เกาะชวาอินโดนีเซียกันหน่อยนะคะเนื่องจากภูเขาไฟเซเมรูเนี่ยก็ยังคงปะทุอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังมีคำเตือนนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามชาวบ้านก็ยังมีความพยายามที่จะต้องเสี่ยงภัยเข้าไปเก็บข้าวของมีค่าแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นออกจากบ้านเรือนถึงแม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใกล้กับภูเขาไฟก็ตามนะคะก็เป็นความพยายามที่จะเข้าไปดูแลทรัพย์สินของตัวเองนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยเองก็ยังคงพยายามทำงานกันอย่างหนักนะคะแล้วก็เตือนภัยให้ระมัดระวังอันตรายด้วยเนื่องจากว่าภูเขาไฟก็ยังคงพ่นกลุ่มควันออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะภูเขาไฟเซเมรูบนเกาะชวายังคงปะทุอยู่อย่างต่อเนื่องและยังมีแรงสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลาด้วยค่ะโดยกลุ่มควันจำนวนมากพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าปกคลุมหลายหมู่บ้านที่อยู่บริเวณโดยรอบขณะที่ชาวบ้านบางส่วนในหมู่บ้านคูราโคบูกันซึ่งเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดได้เดินทางเข้าไปในบ้านพักของตัวเองเพื่อเก็บข้าวของที่มีค่าสิ่งของที่จำเป็นรวมถึงเสื้อผ้าชาวบ้านได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์นะคะว่าพวกเขาหวาดกลัวการปะทุครั้งใหม่ของภูเขาไฟลูกนี้แล้วก็จะต้องสร้างบ้านกันอีกครั้งแต่คงจะไม่ใช่ตอนนี้ค่ะต้องรอให้ภูเขาไฟสงบซะก่อนถึงจะหาทำเลในการสร้างบ้านใหม่ที่ปลอดภัยจากภูเขาขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้ประกาศเตือนประชาชนที่เข้าไปเก็บข้าวของจำเป็นภายในบ้านที่เสียหายจากภูเขาไฟค่ะว่าภูเขาไฟยังคงมีแรงสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องและอาจเกิดการปะทุครั้งใหม่ได้ตลอดเวลาก็ขอให้ประชาชนทุกคนระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปะทุครั้งใหม่ของภูเขาไฟด้วยสำหรับบ้านเรือนประชาชนที่เสียหายจากการปะทุของภูเขาไฟล่าสุดพบว่ามีบ้านเรือนกว่า 2,000 หลังพังเสียหายส่งผลให้ประชาชนหลายพันคนต้องไร้ที่อยู่อาศัยและมีผู้เสียหายที่เป็นผู้สูญหายอีก22คนนะคะที่ยังไม่พบเจอตัวเลยแล้วก็โครงการพื้นฐานอย่างระบบประปาและไฟฟ้าก็ได้รับความเสียหายไปทั้งหมดซึ่งประธานาธิบดีโจโควิโดโดผู้นำอินโดนีเซียยืนยันค่ะว่าจะหาสถานที่สำหรับสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับประชาชนและจะต้องเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยจากรัศมีการปะทุของภูเขาไฟเซเมรูค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ